พาให้ฉันได้มาเจอบุญเท่านั้นปลื้มใจไม่เบาเขามาทำให้ใจของเราสุขจริงแท้ทุกครั้งที่ฉันได้นึกถึงบุญก่อใจฉันมีแต่บุญมีแต่บุญเท่านั้นในสมองมันมีแต่บุญแม้ผ่านไปเนิ่นนานจะไม่ลบไม่เลือนจากใจเมื่อได้ทำไปปลื้มใจทั้งนั้นไม่มีอะไรมาแทนที่บุญในใจฉันหากบุญยิ่งชัดเจนเหมือนเดิมทุกอย่างหากบุญยิ่งชัดเจนทุกบุญที่ผ่านหากบุญเหล่านั้นก็คือเธอที่คอยสร้างสรรค์บุญทุกงานมาแสนยาวนานหากบุญชัดเจนยังคงจะจะรู้ว่าปลื้มแค่ไหนบุญเท่านั้นช่างแสนสุขใจเธอยังจำได้อยู่ใช่ไหมภาพบุญเก่าๆอยากให้รู้ว่าฉันสุขใจไม่ลืมเลยปลื้มตลอดไปและอยากรู้ว่าเธอนึกถึงบุญบ้างหรือเปล่าเพราะใจฉันมีแต่บุญมีแต่บุญเท่านั้นในสมองมันมีแต่บุญแม้ผ่านไปเนิ่นนานจะไม่ลบไม่เลือนจากใจเมื่อได้ทำไปปลื้มใจทั้งนั้นไม่มีอะไรมาแทนที่บุญในใจฉันหากบุญยิ่งชัดเจนเหมือนเดิมทุกอย่างหากบุญยิ่งชัดสวรรค์ได้มาเจอให้ได้มาพบเจอดินแดนสุขแสนยาวนานภาพบุญทุกงานยิ่งคงจดจำสวัสดีครับครับสวัสดีครับวันนี้รายการสองเท่าเล่าเรื่องก็มาพบกันอีกครั้งครับสำหรับสัปดาห์นี้ก็เป็นต่อจากอาทิตย์ที่แล้วนะอาจารย์เนาะเป็นเรื่องของกว่าผลงานที่จะปรากฏนะฮะเป็นเรื่องราวการออกแบบเราเห็นเรื่องการออกแบบเห็นอะไรสิ่งการมาละน้อยที่ออกมาเนี่ยกว่าจะออกมาได้นี่ก็โอ้โหครับจะเรียนให้ทราบนะครับว่าผลงานต่างๆที่ออกแบบเนี่ยเราเริ่ม
พูดง่ายว่าที่ได้รับบุญมานะครับ30กว่าปีที่แล้วครับนะครับเราต้องเข้าใจว่าใน30กว่าปีที่แล้วที่เริ่มที่จะทำงานออกแบบให้กับคณะกรรมการและโดยเฉพาะที่ว่าหลวงพ่อท่านมีบัญชามานะครับนะ30กว่าปีเนี่ยก็ค่อยเทคโนโลยีอะไรต่างๆนี่นะในยุคโน้นมันก็ไม่ได้ทันสมัยเหมือนยุคนี้ครับเพราะนั้นรูปแบบส่วนใหญ่เราก็ใช้แบบเค้าเรียกว่าเป็นนวดเท่าส่วนใหญ่นะมีการเมื่อได้รับคําสั่งมาหรือแนวทางของการออกแบบมาแล้วมาสเก็ตครับสเก็ตแล้วก็มาทําตามความสามารถคอมพิวเตอร์ในยุคนั้นๆครับนะเหมือนงานปริ้นเนี่ยเดี๋ยวนี้ปริ้นทีเนี่ยนะ1นาทีได้เป็นหลาย10แผ่นแต่สมัยก่อนนี่นะกว่าจะได้แผ่นนึงนะรอเป็นบางทีเป็นชั่วโมงนะฮะนั่นคือความไม่สะดวกหรือสบายเหมือนยุคนี้ก็เรียนให้ทราบว่าการพัฒนาชิ้นงานตั้งแต่ยุคเมื่อ30กว่าปีแล้วจนถึงปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะครับก็เรียนให้ทุกท่านที่ได้รับชมได้รับทราบก่อนนะครับครับก็ถือว่าทำอย่างสามารถที่สุดแล้วในยุคนั้นอะไรที่สามารถทำได้ใช่แล้วก็สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราก็ได้ไปหลายชิ้นงานเลยนะจากตั้งแต่ประตูชัยประตูวัดบางปลาโลโก้หลวงพ่อหลวงโก้คุณยายธงนะครับโลโก้ของที่นครพนมอะไรต่างๆเนี่ยก็ยังไปได้ไม่เยอะมากนะครับยังเหลือผลงานอีกเยอะมากเลยในสัปดาห์นี้ผมดูรายการแล้วนี่16รายการไม่รู้อาจารย์จะพูดหมดหรือเปล่าวันนี้ก็พูดเงี้ยตั้ง30กว่าปีเนี่ยนะไล่มาอาจารย์ย่ออยู่2ตอนจะ2ตอนมันจะจบหรือเปล่าคือวัตถุประสงค์ต้องการเห็นว่าแนวความคิดนะครับที่คณะกรรมการเองเนี่ยต้องการให้เราออกแบบชิ้นงานแล้วก็นำไปเสนอนะครับแล้วก็พิจารณาเนี่ยในแต่ละยุคในแต่ช่วงมีความเป็นมาอย่างไรความหมายสัญลักษณ์หรือโลโก้เนี่ยที่หลวงพ่อท่านพูดถึงเนี่ยนะโดยเฉพาะสัญลักษณ์ขององค์กรต่างๆเนี่ยความเป็นมาอย่างไรนะครับส่วนที่จะพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงไปในยุคต่อไปก็เป็นเรื่องของยุคหน้าคือเราจะได้เข้าใจพื้นฐานด้วยที่มาที่ไปเป็นยังไงแล้วเป็นประวัติศาสตร์ของหมู่คณะใช่นะครับเราได้ถูกหลักวิชาด้วยนะอย่างเช่นธงเงี้ยสัดส่วนเป็นยังไงอะไรอะไรเงี้ยสีสันความหมายครับได้ทำได้ถูกต้องนะครับวัตถุประสงค์คืออันนั้นสำหรับวันนี้อาจารย์จะเริ่มอะไรก่อนก็ภาพกิจกรรมต่างๆที่อยู่ในห้องชีวประวัติคำสอนที่เป็นฉากที่เรานั่งอยู่นี่นะครับอันนี้ก็เรียนให้ทราบว่าความเป็นมาหนึ่งครับเนื่องจากว่าผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายนี่ก็คือคุณยายอาจารย์มหาลัตนาอุปิสิกาจันทร์ขุนทุกยูงเนี่ยนะแล้วก็ตัวอาคารที่เราถ้าเรามาวัดในนั้นเป็นสัญลักษณ์โดดเด่นอยู่นะอันนี้อาคารที่สูงใหญ่นี่นะก็ลูกกลมๆนี่นะกลมเป็นอาคารดวงแก้วที่ใช้ว่าอาคาร100ปีคุณยายอาจารย์คือตอนก่อสร้างเนี่ยไอตัวที่กลมๆเนี่ยมันจะค่อยๆขึ้นมานะพอขึ้นมาเขาก็ได้ครึ่งหนึ่งก็บอกว่าเออวัดทรงบาทเป็นบาทพอขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นลูกกอล์ฟละอะไรเงี้ยพออะไรแล้วก็ไอ้กรรมการเราก็คุยกันให้มันชัดเจนว่าจะเรียกอะไรกันแน่คนเรียกไปทางชาวบ้านก็เรียกไปคนละอย่างวินมอเตอร์ไซค์ก็เรียกไปคนละอย่างแต่เราก็เลยเรียกว่าเป็นลูกโลกก็แล้วกันเป็นลูกโลกเพราะว่าเราจะเผยแพร่งานไปทั่วโลกก็ถือเป็นอาคารเป็นศูนย์กลางผมเห็นได้ไกลนะถึงบนมอเตอร์เวย์ดอนเมืองอะไรก็ถ้าอากาศดีๆนี่เห็นนะจ๊ะชัดมากเลยก็ในอาคารหลังนี้ก็เป็นดําริของหลวงพ่อที่ท่านอยากจะเอาชีวประวัตินะครับแล้วก็คำสอนคุณยายเนี่ยมาไว้ที่ตัวผ่านเองนะอย่างน้อยที่สุดเวลาคนมาติดต่องานหรือคนหลักผู้ใหญ่ที่มาเนี่ยหรือคนที่มาเยี่ยมเยียนวัดพระธรรมกายได้มาเยี่ยมชมประวัติก่อนไปชมประวัติได้รู้เรื่องของคุณยายนี่คือใครได้ยังไงนะฮะซึ่งจริงๆแล้วบางทีหลายท่านนะที่มาก็ยังเข้าใจว่ายุคปุกเปิงเนี่ยก็มีพ่อนะฮะนะครับบางทีท่านก็รู้จักคุณยายแล้วนั่นก็เป็นดับลีดของพ่อว่าจะให้ใช้พื้นที่อยู่ส่วนหนึ่งนะครับในชั้น4ของอาคาร100ปีนี่นะครับทำเกี่ยวกับประวัติและก็คำสอนของคุณยายขึ้นมาครับก็ได้รับมอบหมายในพื้นที่500ตารางเมตรนะครับในส่วนพื้นที่แค่นี้เนี่ยก็ได้เรียนหลวงพ่อว่าผมอยากจะเอาเรื่องราวชีวประวัติของคุณยายเนี่ยถ่ายทอดเป็นงานกิจกรรมนะครับเป็นภาพเขียนแทนที่เป็นภาพปริ้นหรืออะไรต่างเนี่ยนะพ่อท่านก็เห็นด้วยว่าคืองานศิลปะเนี่ยก็เป็นที่ยอมรับของชนทั่วโลกอยู่แล้วนะครับก็เริ่มที่จะวางแนวทางเกี่ยวกับการเริ่มต้นว่าประวัติของคุณยายเริ่มต้นยังไงนะครับสถานที่
บ้านของท่านอยู่ที่นครชัยศรีอะไรยังไงนะครับก็ค่อยๆสเก็ตมาเรื่อยแต่คำสอนที่คุณยายถ้าพูดถึงเรื่องของความสะอาดความมีระเบียบต่างๆก็เอามาเป็นคำสอนแล้วก็แปลเป็นภาษาอังกฤษส่วนหนึ่งเพราะนั้นห้องนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าเวลาเรามาเนี่ยห้องแรกจริงๆก็เป็นเรื่องเป็นห้องของคุณยายที่เราต้องไปสักการะนะครับแล้วก็มาถึงเป็นโซนที่ถัดมาก็จะเป็นเรื่องของความรู้สึกของหลวงพ่อทั้งสองที่ท่านพูดถึงคุณยายว่าคุณยายเป็นเสมือนมารดาแห่งโลกต่างๆนะครับคือฝึกฝนท่านมาจากพูดง่ายว่าจากดินเหนียวนี่นะฮะแล้วก็ขึ้นมาเป็นภาชนะที่สวยงามได้ยังไงนะครับนี่คือความรู้สึกของหลวงพ่อแล้วก็หลักการต่างๆที่คุณยายให้ตั้งแต่ต้นว่าเราจะสร้างวัดให้เป็นวัดสร้างพระเป็นพระและสร้างคนดีที่ต้องการก็เอามาถ่ายทอดเป็นภาพกิจกรรมนะครับภายในห้องนี้และบางส่วนอย่างเช่นคำสอนคุณยายหลายเรื่องเนี่ยอย่างเช่นที่เอามาไว้ในห้องนี้เนี่ยเช่นกระโถนกระโถนเนี่ยนะมุมนี้เลยนะกระโถน2ใบนะครับใบหนึ่งที่คุณยายใช้ไว้แล้วไว้จับตัวเล่นตัวเลือดตอนกลางคืนจับตัวเลือดใช่เพราะส่วนมากกุฏิสมัยก่อนเป็นไม้ใช่ไหมตัวเลือดมันซ่อนอยู่ตามร่องเนี่ยก็จับมาแล้วก็เอาไปทิ้งนะฮะอันนี้อีกอันนึงก็คือเวลาถมน้ำลายหรือเสลต่างๆนะก่อนที่จะถมน้ำลายลงไปในกระโถนก็ตัดกระดาษรองไว้รองไปเปลี่ยนชั้นๆใช่แล้วก็พอถมเสร็จก็เอาอีกชิ้นนึงก็ปิดเอาไว้อันนี้เวลาลูกศิษย์ลูกหาเอาไปทิ้งเนี่ยนะเขาจะได้ไม่รังเกียจไม่ได้เห็นกระโถนไปนี่ก็เปรียบเสมือนว่าเอาเป็นกระโถนสอนคนครับเวลาทำอะไรก็ตามก็นึกถึงใจเข้าใจเราไว้ครับนะครับก็มาไว้ในห้องนี้ครับก็มีกิจกรรมที่หลวงพ่อท่านให้ศิลปินเขียนไว้เมื่อ20กว่าปีก่อนก็มีอยู่2ลำชิ้นนะฮะทางด้านหลังผมนี่ก็ใช่ใช่นะฮะภาพนี้โหนี่เป็นหลายสิบปีเนาะอาจารย์20กว่าปีคือหลวงพ่อท่านเห็นในหนังสือสารคดีนะครับครับอาจารย์ท่านนี้ท่านได้รับรางวัลนั่นชื่ออาจารย์จำนันสารลักษณ์ครับท่านก็ให้ไปติดต่อแล้วเขียนขึ้นมาเรื่องราวจัดองค์ประกอบตามที่หลวงพ่อต้องการพ่อคุณยายครบเลยก็สวยงามทีเดียวเป็นฝีมือถือว่าถือระดับที่ได้รับการยอมรับนะฮะหลายๆภาพด้วยกันเราก็จะเดินเรื่องความเป็นมาจนทั้งแม้แต่เรื่องของที่วัดปังน้ำเองนะครับโรงงานทำวิชาในสมัยยุคของพระเดชพระคุณปู่เนี่ยนะมีรูปร่างยังไงนะครับปัจจุบันถ้าเราไปวัดปางน้ำเราก็ยังไม่เห็นสภาพนี้แล้วนะครับก็จะได้เอามาให้เห็นรู้สึกจุดสำคัญตรงนั้นยังมีเตียงผัดรู้ด้วยมีนั่งสมาธิแล้วก็มีตังผัดรู้ก็ไปก๊อปมาไปก๊อปมาที่พิพิธภัณฑ์วัดปางน้ำรายได้เลยตามนั้นให้เห็นว่าเออตังผัดรู้นี่นะที่นั่งแล้วเนี่ยคุณยายเข้าที่ไป6ชั่วโมงเนี่ยนั่งกันยังไงนะครับลักษณะเป็นยังไงนี่ฮะอีกอันก็คือตอนที่คุณยายจากที่บ้านนครชัยศรีมาอยู่กับคุณยายเรียบเนี่ยภาพของคุณยายเรียบเนี่ยเราก็ดูหนังสือนะมันก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะฮะจนปรากฏว่ามีพระอาจารย์เนี่ยคือพระอาจารย์วุฒิอ่ะท่านไปวัดปากน้ำบ่อยแล้วท่านก็เข้ามาอยู่ห้องนึงห้องอาคารหลังนั้นก็เป็นที่ระลึกของคุณนายเรียบก็เห็นภาพมีภาพอยู่ปั้นอยู่เป็นภาพปั้นเป็นแบบปั้นเป็นปั้นต้องมาวาดอีกทีก็เลยถ่ายมาก็ส่งมาให้ก็เลยเอาไปให้ช่างเขาวาดเปลี่ยนเป็นสีก็เห็นว่าอ๋อรูปร่างหน้าตาคุณนายเรียบเพราะเราอ่านหนังสือเราก็ไม่รู้หน้าตาเป็นไงเป็นไงแล้วก็เห็นภาพสามีของคุณนายเรียบด้วยนะครับห้องนี้ก็จะจัดแสดงไม่รู้ว่าบุคคลที่มีคุณกับคุณยายเราเนี่ยท่านคือใครนะครับรู้สึกภาพต่างๆนี้ก็มีหลายศิลปินหลายท่านร่วมกันวาดอันนี้เรียนในศาสตร์ไปครับว่าพอได้รับโจทย์นี่มาเนี่ยว่าให้เขียนเนี่ยสเก็ตแล้วเนี่ยต้องเรียนให้ทราบว่าภาพกิจกรรมภาพสีน้ำมันนี่นะฮะกว่าจะได้คนที่เขียนแล้วเราไว้วางใจได้นี่ครับเขาต้องเขียนตามคอนเซ็ปต์ของเรานะแล้วก็รู้สึกจะเข้าใจวัฒนธรรมเราด้วยใช่ต้องให้สีอะไรต่างรูปร่างองค์ประกอบเลยนะเราเป็นคนออกแบบให้เขาไปเขียนครับนะฮะบอกตรงอธิษฐานคุณยายอืม
อธิษฐานคุณยายว่าคุณยายนี่นะอยากจะทำภาพสื่อให้เห็นชีวประวัติคุณธรรมคุณวิเศษของคุณยายนี่นะใครก็ตามที่เคยสร้างบุญสร้างมีมาร่วมกับคุณยายกับคุณคณะนี่นะขอได้มาพบมาเจอจะได้มีความรู้ความสามารถทางด้านการเขียนนี่นะให้มาเจอกันมันก็แปลกนะมันก็เริ่มเจอทีละคนทีละคนนะเห็นบางคนที่อยู่ต่างจังหวัดใกล้ใกล้นั่นแหละเออแต่ว่าเราก็ส่งแบบไปให้เขาเขียนได้แล้วก็เขียนกลับมานะครับก็ถือว่าอัศจรรย์เหมือนกันแล้วก็รวมแล้วเนี่ยบุคคลที่ช่วยกันเขียนสร้างสรรค์งานเนี่ยประมาณ8ท่านด้วยกันนี่ฮะเขียนขึ้นมาแล้วภาพเราก็มีการหมุนเวียนหมุนเวียนก็เขียนไปเรื่อยแล้วก็หมุนเวียนไปมีภาพใหม่ๆมาเสริมเรื่อยๆแล้วตอนนี้พูดง่ายว่าก็มีข้างนอกอีกพูดง่ายภายใน500ตารางเมตรเนี่ยไม่พอละมันก็เต็มก็ต้องหมุนเวียนข้างนอกหน้าห้องอีกใช่ใช้พื้นที่ด้านนอกก็รวบรวมในเวลาบรรยายเนี่ยปรากฏว่าในส่วนก่อนที่ถึงคุณยายบางทีเราต้องเล่าประวัติของพระเดชพระคุณหลวงปู่ด้วยนะครับก็เลยจับโซนไว้โซนหนึ่งเอาเรื่องราวของชีวประวัติของพระเดชพระคุณหลวงปู่มาไว้ก่อนเสริมด้วยว่าเพราะว่าเป็นครูบาอาจารย์ต้นวิชาของคุณยายนะฮะบางทีเราก็มีเวลาก็สำหรับท่านที่มาชมก็อยากรู้เรื่องปอดหลวงปู่แล้วก็เล่าตรงนี้ก่อนครับปอดที่ก็เป็นเรื่องของคุณยายนะครับเนี่ยเพราะนั้นเรื่องราวของห้องนี้นะครับก็เรียนให้เราใช้เวลาประมาณ3ปีรวบรวมภาพต่างๆนะครับแล้วก็ติดตั้งอะไรเนี่ยให้สำเร็จออกมาเราก็ให้เปิดให้ชมทุกวันการเปิดให้ชมเนี่ยเราให้เปิดชมช่วงบ่ายช่วงบ่ายตั้งแต่บ่ายโมงไปจนถึง5โมงเย็นนะปกตินะจันถึงจริงๆแล้วจันถึงเสาร์นะครับแต่ถ้ามาพิเศษก็ติดต่อมาได้นัดกันติดต่อก็รู้สึกก็มีแขกผู้ใหญ่ก็มาทั้งในและต่างประเทศก็มาชมกันเป็นระยะเนาะครับครับนี่เป็นรู้สึกอาจารย์จะทำตอนพิเศษเรื่องพาชมห้องนี้ด้วยนะเดี๋ยวค่อยๆตอนนี้กำลังตัดต่อเดี๋ยวค่อยดูกันสำหรับท่านที่อยู่ต่างประเทศครับจะได้มีโอกาสได้ชมนะชมเพราะว่าถ้ายังไม่ได้มาก็อาจจะได้ชมทางสื่อนี่ก่อนเลยสื่อครับทางซูมเนี่ยนะเดี๋ยวได้ออกในโอกาสต่อไปนะครับในห้องก็ยังมีรู้สึกมีของที่ระลึกมีเข็มกลัดมีล็อกเก็ตคุณยายเนาะใช่ที่สำคัญมีแผ่นวางศิลาฤกษ์การวัฒนการแห่งโลกด้วยนะใช่พี่ก็อยู่ในนี้นะครับในห้องตอน20ปีวัฒนธรรมกายซึ่งเราก็จะมีรายการ20ปีวัฒนธรรมกายในสัปดาห์อีก2สัปดาห์ข้างหน้าเนี่ยนะครับจะมีตรงนั้นมีวิดีโอมีอะไรด้วยมีภาพ20ปีวัฒนธรรมกาย20ปีวัฒนธรรมกายโปรดติดตามชมกันไปครับนี่ก็เรื่องห้องแสดงที่ว่าประวัติและคำสอนคุณยายอาจารย์นะครับส่วนต่อไปก็เป็นงานวาดประกอบเรื่องเกี่ยวกับวารสารเกมินเนาะครับเรื่องวารสารอันนี้สมัยก่อนเนี่ยก่อนจะไปเป็นที่เราเห็นอยู่เนี่ยคืออยู่ในบุญนะฮะวารสารช่วงแรกๆเนี่ยใช้ชื่อว่าวารสารกัลยาณมิตรนะครับเริ่มเล่มแรกปี2528ที่8 29นั้นที่เป็นภาพของมันจะมีลำลองมาก่อนยังไม่เป็นเล่มหนาทีเดียวเป็นเล่มหนาทีเดียวก็คือ29นะเล่มแรกที่มีหน้าปกหลวงพ่อนั่งกราบที่บุรพุทโธใช่นะครับอันนี้พอดีเนื้อหาภายในเล่มนี่นะมันก็มีเป็นเรื่องที่เขาเขียนมานิยายธรรมะมีอะไรนิยายธรรมะนะครับเป็นเรื่องของพระเจ้าอโศกอะไรบ้างอะไรนะแล้วก็เขียนภาพประกอบเขาก็ส่งเนื้อเรื่องมาให้พอเนื้อเรื่องมาให้เนี่ยเราก็ต้องอ่านหรือว่าจินตนาการไปจินตนาการก็ต้องยอมรับนะว่าเวลาจินตนาการเนี่ยนะภาพในใจมันต้องขึ้นมาก่อนครับนะฮะส่วนไปหาภาพที่เอามังคุงมาเขียนอะไรต่างเนี่ยเราก็ไปเซิร์ชหรือไปหาตามนิตยสารอะไรมาบ้างเมื่อก่อนอาจารย์กูอะไรก็ยังไม่มีมันไม่มีต้องไปหาตามนิตยสารตามอะไรต้องไปตามแผงอะไรหนังสือดาราบันเทิงอะไรเนี่ยนะที่มันดูได้คร่าวๆครับก็เอามาเป็นแบบมาเขียนนะครับแล้วก็มือล้วนๆเลยนะอาจารย์มือไม่ใช่เครื่องคอมพิวเตอร์มันอยู่อันนี้เขียนแต่ว่าเขียนสดแล้วก็กามือล้วนๆใช้เวลาในการเขียนเนี่ยเป็นสมมากเราก็ถนัดลายเส้นนะ
ก่อนจะลงสูงลงสีก็พูดง่ายว่า1เดือนเนี่ยนะออกมาทีละเล่มทีละเล่มเนี่ยต้องให้ทันนะภาพที่จะต้องเขียนนี่นะมีตั้ง 2-3 เรื่องนะฮะแล้วก็เอาอย่างน้อยคืองานอื่นเราก็มีนะที่ทำอยู่แล้วแต่ว่างานนี้ก็รับบุญไปแล้วก็เอาเป็นว่าอยากได้บุญอ่ะนะก็พยายามเขียนเท่าที่เราพอจะจะที่จะถ่ายทอดออกมาได้แทนที่จะเป็นตัวหนังสืออย่างเดียวก็มีภาพประกอบมันก็น่าสนใจขึ้นนี่ฮะอันนี้ถ้าให้ผมวาดนี่ก็วาดเป็นเดือนกันนะก่อนจะได้ไม่รู้จะได้เปล่าจริงๆแล้วก็ในก่อนที่จะไปวาดเด่นก็มีน้องอยู่คนหนึ่งที่เขาช่วยวาดอยู่ก่อนครับก็ชื่อวันลบอ่ะนะวันลบเนี่ยนินทนอมเนี่ยนะวันลบเขาก็อยู่ในหน่วยงานของวารสารมาตั้งแต่ต้นนั่นแหละแต่ใจรักแต่ไม่ได้เรียนมาทางด้านนี้ใช่ไหมไม่ได้เรียนทางด้านอาร์ตหลวงพ่อได้ส่งไปเรียนกับอาจารย์ต้นที่เก่งๆอ่ะนะประยุทธ์อาจารย์ประยุทธ์เงากระจ่างครับลูกเขาก็ไปศึกษาเรียนมาแล้วก็มาวาดดรออิ้งเป็นภาพใช้ชื่อย่อว่าแก้วนะพี่แก้วก็เรียนให้ทราบว่าคือขอแค่ใจรักก็ทำได้ทั้งนั้นแหละเนี่ยนะนี่คือเกี่ยวกับภาพประกอบก็เขียนไปมีเยอะนะนี่จะไปไหนแล้วอันนี้ไปไหนแล้วเนี่ยไปเรื่องของพันพุทธประวัติเหรอเมื่อกี้จบยังอาจารย์เรื่องวาดภาพประกอบคือมันก็เยอะนะมันก็มีหลายภาพนะอันนี้เรื่องอะไรเกี่ยวกับอินเดียหน่อยแต่ละคนเนี่ยเขาจะมีสไตล์ของตัวเองอาจารย์ใช่อย่างผมเห็นภาพเนี่ยผมรู้เลยว่าอาจารย์วาดไปเด็กจะเห็นกันเลยมันจะเห็นมือเห็นอะไรเนี่ยก็จะรู้เลยว่ามือนิ้วอย่างเงี้ยอาจารย์วาดถ้ากลมๆมนอันนี้เงี้ยวันลบวาดวันลบวาดเป็นแบบหน้าตาก็ตัวเอกก็ต้องเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นอาจารย์เป็นมืออะไรก็จะเห็นก็เป็นช่วงหนึ่งที่รับบุญมาก่อนที่จะมาเป็นวารสารอยู่ในบุญครับนะฮะอยู่หลายปีไปเรื่องพุทธประวัติวัดสว่างภพครับคือจริงๆเนี่ยเรื่องของภาพพุทธประวัติเนี่ยอันนี้เป็นงานศิลปกรรมจริงๆมันเกิดจากเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยพระอาจารย์ที่ท่านอยู่ที่ต่างประเทศนะครับที่ลอนดอนเนี่ยท่านก็คิดจะเห็นงานผลงานเกี่ยวกับงานศิลปะท่านอยากทำพุทธประวัติคือวัดที่เราไปสร้างต่างประเทศนี่นะเป็นนโยบายของพ่อตาอย่างหนึ่งว่าทุกๆวัดเนี่ยควรที่จะมีพุทธประวัติเอาไว้ครับนะฮะเพื่อชาวต่างประเทศหรือชาวต่างชาติเขาได้มารู้ว่าในพุทธศาสนาเนี่ยศาสดามีความเป็นมาอย่างไรครับนะครับก็มีการสื่อเป็นภาพกิจกรรมหรืออะไรแล้วแต่เนี่ยครับอย่างนิวคาสเซิลตอนนี้ก็ไปทำเป็นกระจกสีใช่ใช่เนี่ยก็เลยท่านก็ติดต่อมาว่าอยากให้ทำเป็นภาพปฏิมากรรมนะฮะก็เลยร่างดูแล้วก็ลองปั้นขึ้นมาดูนะฮะก็อย่างน้อยที่สุดไอ้สิ่งที่เราเรียนมาเนี่ยถึงแม้เราจะเรียนสถาปัตย์นะครับแต่พื้นฐานในเรื่องของงานศิลปะเนี่ยมันต้องวาดทั้งปั้นมาหมดแหละนะฮะก็เลยอ้าวก็ลองปั้นดูแล้วก็มีทีมงานที่ช่วยทำอะไรต่อมาเนี่ยครับจนกระทั่งผลงานเนี่ยท่านพระอาจารย์ถาวรเนี่ยท่านเห็นขึ้นมาท่านก็อยากได้ไปที่เนปาลที่ประเทศเนปาลนะปรากฏว่าพอก็ทำแล้วเนี่ยมีทั้งหมด8ภาพนะมีตอนประสูติตรัสรู้เนี่ยนะปรินิพพานเนี่ยนะก็ทำทั้งหมด8ภาพปรากฏว่าเตรียมที่จะส่งไปประเทศเนปาลเนี่ยมันติดโควิดอย่างเงี้ยเป็นโควิดเลยไปไม่ได้ปกติทิ้งไว้นานเจ้าภาพก็ท่านก็อยากได้บุญนะครับก็เป็นจังหวะดีที่วัดสว่างภพนะฮะอุโบสถที่วัดสว่างภพนี่นะบูรณะบูรณะแล้วก็อยากได้ภาพขึ้นมาคุณอาร์ตเนี่ยนะมาเห็นเข้ามาเห็นเข้าเลยไปเสนอท่านเจ้าวาดโอ้ชอบใจมากลงตัวเลยขอเจ้าภาพก็อยากได้บุญก็ดีถวายวัดสว่างภพเลยครับนี่ฮะก็
เอาไปติดในโบสถ์เกี่ยวกับพุทธประวัตินะครับนี่ฮะพี่หน่อยมีลูกมีหลานอะไรจะได้พาไปนี่โอ้ผลงานอาจารย์เลยผลงานทีมในโบสถ์ทีมงานช่วยกันครับนะฮะและตอนนี้ก็นอกจากว่าทั้งหมด8ภาพนี่นะมีอีกภาพหนึ่งเป็นภาพใหญ่มากที่ต้องติดอีกด้านนึงคือภาพพระโจรมารซึ่งกำลังออกแบบอยู่ตรงข้ามพระประธานตรงข้ามกับพระประธานส่วนด้านหลังของพระประธานเนี่ยหลวงพ่อเจ้าวาดท่านก็อยากให้ออกแบบอีกครับตอนนี้ก็ออกแบบเสร็จแล้วแหละก็คิดว่าจะเป็นเทวดาอยู่ซ้ายขวาเพราะไปเห็นของที่พิษณุโลกวัดมหาธาตุอ๋อวัดพระพุทธินราชพระพุทธินราชก็เห็นมีเทวดาครับอยู่ซ้ายขวาแต่ว่าเป็นเทวดาที่เรียนคงก็ดูแบบจากที่หลวงพ่อของพ่อในฝันเราในฝันมามาปรับให้เป็นอันสไตล์ให้เข้ากับพระพุทธพระประธานครับก็ได้ออกแบบซ้ายขวาก็ออกแบบแล้วก็เหลือแต่อยู่ช่วงนี้อยู่ที่ช่วงการปั้นขึ้นมาครับนะฮะก็ปั้นแล้วก็ต้องมาถอดพิมพ์แล้วก็หล่อขั้นตอนก็ต้องทำเป็นดินปั้นดินน้ำมันก่อนปั้นดินน้ำมันเสร็จจากดินน้ำมันนี่ก็ทำพิมพ์แล้วก็หล่อเป็นขี้ผึ้งขี้ผึ้งแล้วก็แต่งขี้ผึ้งครับนะฮะแต่งขี้ผึ้งเนื่องจากว่าขี้ผึ้งเนี่ยมันจะมีความละเอียดกว่าดินน้ำมันครับแต่ดินน้ำมันเนี่ยขึ้นรูปง่ายกว่าครับนะฮะเนื้อแต่งรายละเอียดเม็ดผสมอะไรพวกนี้ก็ใช้ขี้ผึ้งพอได้เสร็จก็ทำพิมพ์ทำพิมพ์ก็เอาเครื่องยางอ่ะยางทาเข้าไปเอายางทาหนาพอสมควรก็เอาปูนปลาเซอร์นี่แหละครอบอีกทีแล้วจึงหล่อด้วยเรซินครับแล้วก็มาแต่งสีดีแต่งสีหลายท่านก็เห็นป่าวดูแล้วเหมือนโลหะเหมือนโลหะถ้าเราแต่งสีได้ใกล้เคียงก็เหมือนก็ใช้วิธีการปัดทองให้ขึ้นมาแต่ถ้าไปรอไปโลหะจริงๆเนี่ยคงหนักไงหนักแล้วก็พูดง่ายราคาจะสูงครับเพราะมันเป็นโลหะส่วนผสมทองเหลืองกับทองแดงอะไรผสมกันเยอะแพงชิ้นอันนี้ก็เป็นเรซินหลายตังค์อันนี้เป็นเรซินหน่อยเรซินก็อยู่นานอยู่นานคือตอนที่บูรณะวัดโบสถ์บนเนี่ยนะเคยเรียนถามทางช่างเขาเหมือนกันบอกว่าไอชอบฟ้าต่างๆนี่สมัยต่างๆที่ทำมาไปใช้ปูนใช่ไหมแต่ปัจจุบันตีใช้เรซินอ๋อมีพัฒนาใช่ก็เลยถามว่าเรซินมันอยู่ได้นานแค่ไหนก็บอกว่ามันอยู่ได้ถึง 4-50 ปีทีเดียวโอ้เนี่ยนี่ขนาดว่าอยู่เอาท์ดอร์นะอยู่ตากแดดตากฝนได้แต่ถ้าอยู่ข้างในอยู่ได้นานเลยถ้าไม่มีการเผามีการอะไรพวกนี้อยู่ได้นานอุณหภูมิให้ดีใช่ใช่อันนี้ก็เป็นเรื่องพุทธวัตรที่วัดสว่างพบก็ของอยู่คลองสี่นะครับวัดสว่างพบยังอยู่ในงานปั้นอยู่อาจารย์ส่วนวัดป่าวนแก้วนี่อันนี้เป็นของหลวงพี่มหาเสถียรหลวงพี่มหาเสถียรท่านสร้างโบสถ์เจ้าวาดท่านสร้างโบสถ์เนี่ยท่านบอกกับท่านก็เอาโอเคนะจบเรียนทำก้าวประโยคแต่ว่าท่านก็ไม่ได้ถนัดเรื่องงานศิลปะมาปรึกษาก็เลยออกแบบให้ท่านนะก็เป็นด้านหน้าเป็นพระประธานพุทธเจ้าตอนตรัสรู้แต่เนื่องจากรูปทรงอุโบสถของท่านมันเป็นเหมือนแบบทรงล้านนาโซบอย่างนี้ก็ใช้ลายไทยประยุกต์เข้าไปครับออกแบบเสร็จก็ปั้นเสร็จทำพิมพ์ก็เลยเอาช่างเอาไปติดเรียบร้อยแล้วนี่นะสำเร็จไปแล้วสำเร็จด้านหน้าบันเสร็จแล้วยังเหลือลายทางด้านล่างอีกตอนนี้ก็ทีมงานก็ไปทำพวกบัวหัวเสาอยู่นะฮะติดตั้งอยู่ข้างในโบสถ์นี้หลังใหญ่มากก็เป็นงานอีกชิ้นหนึ่งที่กระทำไว้ครับนะครับตอนนี้ธรรมจักรแล้วจ้ะมาเกี่ยวกับธรรมจักรก็ต้องมีกวางนะคือมันเรื่องมันประเด็นที่ว่าวันหนึ่งอ่ะหลวงพ่อตาท่านก็มาเรียกไปครับท่านก็บอกว่าเออการสวดธรรมจักรนี่นะมันยังคงสวดอีกนานน่ะสวดอีกนานนี่นะก็คิดว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงสร้างบรรยากาศใช่ไหมครับการสวดธรรมจักรแล้วก็เป็นการสื่อที่จะให้เวลาคนมาวัดนี่นะเออไปสวดธรรมจักรที่วิหารพจน์หน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์ตรงนั้นนะฮะเป็นสื่อนำทางไปด้วยเนี่ยนะท่านก็ถามเอาอะไรดีครับก็บอกว่าถ้าเราจะถึงสมัยก่อนนะธรรมจักรเราต้องมีธรรมจักรแล้วต้องมีกวางแล้วเพราะว่าป่าอิสิปตนมฤคทายวันมฤคทายวันก็เลยคิดทำกวางขึ้นมา
แต่กวางตอนแรกๆเนี่ยเราคิดมันก็ตัดเป็นแผ่นๆนะฮะเป็นเชกเกอร์สะท้อนแสงก็ขาวนะมาปรับตามไปติดตามทางได้ทีหลังผ่านยุคนั้นไปพ่อก็เลยบอกเฮ้ยไปทำกวางให้มันเป็นสามมิติอย่างเงี้ยเป็นตัวอะไรตัวนี้ก็เลยเอาทีมงานมาปั้นไปหาแอคชั่นปั้นกวางขึ้นมาเอารูปพอดีก็ปั้นขึ้นมามีทั้งยืนมีทั้งตัวผู้ตัวเมียตัวเมียมีลูกอะไรพวกนี้ใหญ่สร้างเหมือนกันวางไว้ตามมุมต่างๆก็ได้ผลนะครับรู้สึกจะเหมือนเลยพ่นตาเหมือนจริงอ่ะมีเด็กๆพอดีเอาหญ้าไว้ให้กินด้วยนะงานวันเด็กเอามาตั้งที่สำนักงานใหญ่นี่ขึ้นไปขี่เลยขี่เขาหักเลยเพราะว่าเด็กเขาไม่รู้คิดว่ามันแน่นมันง้างละก็อันนี้ก็ส่งไปถึงโอ้ไปกัมพูชานะโอ้ไปทั่วเลยไปเมืองการไปเชียงใหม่กรุงเทพก็อยู่ใช่อยู่หลายที่ที่ส่งออกไปด้วยครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นสร้างบรรยากาศไปเรื่อยๆครับวางแล้วมีรู้สึกเป็นจะมีตรงอะไรอ่ะตรงแขนคดกวางอาจารย์เคยกระโดดได้นะอ๋อกระโดดไอตรงทางแยกทางแยกครับมันกระโดดนะมันมีคลิปด้วยนะมันมีคลิป คืออย่างนี้พระอาจารย์แสนพลนะเด็กอาจารย์แสนพลบอกไอตรงสามแยกเนี่ยมันน่าจะมีอะไรกันกันไว้หน่อยรถไปลงบ่อเนี่ยนะก็แล้วเอาอะไรก็เอากวางไปนอนสักตัวทั้งตัวเลยให้ดูเวลาคนขับรถมาว่าเฮ้ยนี่อย่ามันแยกถ้าเลยไปก็ลงแยกซ้ายแยกขวานะปรากฏว่าก็เกิดอุบัติเหตุอยู่ทีนึงนะรถเข้าไปรถหากวางรถกระบะไปกระทะกับความกวางโดดกวางก็โดดหนีเพิ่งรู้มันกระโดดได้นะจ๊ะดีว่าได้กวางนะไม่งั้นก็ลงบ่อว่ามันรู้ว่าตัวส่งก็เลยว่าสามแยกกวางโดดกวางโดดได้อ้าวผ่านไปเรื่องก่อนจะไปเบรกก็อาจารย์เอาเรื่องนึงนะเรื่องนี่สำคัญอันนี้เนี่ยนะเริ่มต้นมันหลายสิบช่วงนั้นเนี่ยเราเริ่มมีการก่อสร้างอะไรก็ตามตอกเสาเข็มตอกเสาเข็มต่างๆหลวงพ่อธรรมะท่านก็มีดำริว่าควรจะมีพิธีกรรมครับนะฮะให้มีการโปรยรัตนชาติอย่างเนี้ยพิธีกรรมต่างๆมีการตอกเสาเข็มต่างๆดีนะเพราะมันจะต้องมีเจ้าภาพผู้ใหญ่มาปิดทองเสาเข็มมาโปรยรัตนชาติที่บอกแต่คนที่มาจำนวนมากเนี่ยที่จะมีส่วนร่วมมันจะทำยังไงมันก็ต้องมีส่วนที่จะรองรับรัตนชาติที่เหมือนเยอะมากถ้าเราจะมีแค่พานว่าอะไรมารองรับมันก็คงไม่พอไม่ก็เลยต้องเป็นบ่อนี่แหละจะเป็นบ่อรัตนชาติเดิมยุคแรกๆเนี่ยบ่อก็ประมาณ2.40 เมตรนะถ้าไม่อัดเลยนะแต่พอจะพาบางขึ้นบางขึ้นขยายเป็น3 เมตรกว่าเพราะนั้นเวลาทำบ่อราชาติก็ออกแบบไปให้สอดคล้องกับในแต่ละงานงานนั้นอย่างเช่นอันนี้ภาพนี้เนี่ยตอนไปตอกเสาเข็มสร้างอาคารที่สุเวียทำที่สิงคโปร์นะฮะอันนี้ก็จะมีสัญลักษณ์แล้วก็มีแผ่นที่จะวางศิลาฤกษ์ไว้ด้วยนะฮะอันนี้ของสิงคโปร์ครับนะฮะแล้วบางที่ก็ถ้าเป็นเจดีย์ครับเช่นเจดีย์ของหลวงพ่อตาชีโวเราก็เอารูปของเจดีย์มาใส่เป็นจริงๆอ่ะตอนแรกๆเนี่ยนะบ่อรัตนชาติที่เราใช้ที่เราติดนะลวดลายนะเราใช้รัตนชาติจริงนะนะปีแรกๆนะคือเราได้รัตนชาตินี้มาจากเจ้าภาพเป็นถุงๆมาเลยจากเมืองจันทร์อะไรที่จันทบุรีบ้างแล้วก็มาล้างมาอะไรแยกสีนะใช่จากเนี่ยจะภาพคุณเพทายคุณบรกฎเนี่ยให้มากเลยนะเอามาประดับเป็นสีๆเนี่ยนะใช้ไปปรากฏว่าพอทำเสร็จก็ไปอยู่ที่บ่อเรื่อยๆไปลงบ่อลงในดินนั่นเลยเนี่ยนะปรากฏว่าภายหลังก็เริ่มหายากแล้วหายากก็เลยมาปรับเปลี่ยนก็ปิดซะแล้วก็เลยภายหลังก็มาปรับเปลี่ยนพอวิทยาศาสตร์เลยใช้พอวิทยาศาสตร์มาปรับแปลงแล้วก็ใช้เลื่อมอะไรพวกนี้ที่เราสามารถเลือกสีสันได้เลือกสีเลือกเม็ดขนาดได้อันนี้ก็จะทำให้ภาพนี้มันปรากฏชี้ชัดไปในแต่ละงานด้วยนะฮะพอเราเห็นเราก็จะรู้เลยว่าอันนี้งานอะไรงานอะไรสร้างอะไรครับเพิ่มเลยก็ทำโอ้นี่อันนี้ที่พุทธยานนานชาติพญานาคเลยเป็นสัญลักษณ์มาสี่ตระกูลเลยโอ้นี่อั
ันนี้ที่เป็นจักรเป็นจักรแก้วนะครับจักรแก้วจักรแก้วนี่ก็จะเป็นอันนี้ที่บางกลามนะครับลูกจักรแก้วเลยมีดูแก้วครับซึ่งขอหลวงพ่อไปว่าการผู้ประมาณอ๋อวันนี้ผู้ประมาณจะพระประมาณก็เลยต้องใช้จักรครับใช่ไหมแต่ที่บางปลาก็จะเป็นลูกจักรเหมือนกันถ้าเกี่ยวกับพระเทพปู่เนี่ยต้องเอาจักรขึ้นมาครับจักรแก้วเนี่ยนะงั้นก็เราก็พักเบรกนิดนึงอาจารย์ก็วิดีโอสักเรื่องเกี่ยวนี่แหละพวกเรื่องรัตนชาติกรรมปอดและการต่างๆเนาะนึกถึงบุญของเราในอดีตอยู่บนยอดเจดีย์
จารย์กอกแก้วนี่เราก็จะฉลองมา2ครั้งแล้วนะอาจารย์ก็มาติดโควิดซะก่อนก็เจดีย์สีทองแล้วก็สวยงามเสร็จเรียบร้อยแล้วยอดสิริปทุมทิพย์ก็ประกอบเรียบร้อยแล้วดีว่าได้ประกอบเสร็จก่อนที่โควิดลอก3จะมานะก็ประกอบได้เรียบร้อยแล้วนะครับก็รอวันฉลองอีกทีแล้วก็จะได้แจ้งให้ท่านทราบอีกทีแล้วกันตอนนี้งานต่อไปอาจารย์งานต่อไปโอ้เรื่องร็อกเก็ตต่างๆในสมัยนั้นในงานคุณยายต่างๆคือเรื่องร็อกเก็ตเนี่ยจริงร็อกเก็ตตอนนั้นที่ทำมาครั้งแรกเป็นภาพของคุณยายนะครับตอนคุณยายครบ80ปีเนาะครับก็80ปีคณะกรรมการก็ปรึกษาหารือกันว่าจะทำของที่ลึกอะไรกันครับนะฮะมีการเสนอว่าขอทำร็อกเก็ตครับนะฮะก็ได้พระอาจารย์นะหลวงพี่ศิวาโนนะครับท่านก็มีความรู้ความสามารถอย่างนี้ไปติดต่อทำภาพร็อกเก็ตมาไปเฝ้าเลยนะไปเฝ้าทำมาเลยใช่ร็อกเก็ตทำไม่ได้ง่ายๆนะการเผาอะไรต่างๆนี่นะต้องได้ที่ได้คุณภาพและต้องถ้าประสบการณ์ของคนทำได้ต้องมีตั้งแต่บรรพบุรุษเลยนะมาเป็นตระกูลใช่พอได้ร็อกเก็ตมาแล้วเนี่ยก็ต้องมีกรอบใส่มีกรอบใส่นะฮะประกอบใส่นี่ก็ตอนนั้นก็ได้รับบุญมาเนี่ยก็ต้องมาสเก็ตสเก็ตรูปร่างรูปแบบว่าความหมายของร็อกเก็ตกรอบนั้นสอดคล้องกับเรื่องของคุณยายยังไงนะฮะยุคแรกๆนี่ก็เอาฟอร์มของดอกบัวมาช่วยด้วยดอกบัวเป็นหลักใช่ออกแบบแล้วก็ให้ช่างช่างคนที่ทำนี่เป็นช่างทองนะนะทำขึ้นมาปั้นขึ้นมาเป็นฟอร์มแล้วก็รอมาให้ดูก่อนครับจนกระทั่งดูแล้วรูปทรงสวยงามต่างๆก็ได้เสนอคณะกรรมการก็ผ่านมาครับภายหลังก็มีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับเนื่องจากว่างานของเราเนี่ยเยอะมากจากยุคแรกๆนะมีแค่3งานนะมาค่าบูชาวิสาขบูชากฐินแค่นั้นนะฮะหลังนี่แต่ภายหลังเกิดทุกเดือนก็มีนะทำทุกเดือนต่างๆเพราะด้านของที่ลึกของต้องยอมรับว่าของเราวัดพระธรรมกายดีนะเยอะมากตอนนี้รวบรวมยังไม่ครบเลยว่าแต่ต้นจนถึงปัจจุบันมีแค่ไหนเนี่ยนะครับเนี่ยก็มีการออกแบบรูปแบบมาอันนี้เรียนทราบว่าก็ภายหลังก็ได้ทางของคุณมรกตพี่เพทายพี่เพทายเนี่ยนะใช้เครื่องใช้คอมพิวเตอร์ออกแบบเลยทำดูไวขึ้นไวขึ้นสวยงามขึ้นนะฮะแต่ในยุคแรกก็มือนั่นแหละวาดมือต่างๆนั่นก็ส่งไปช่างเขาทำต้นแบบนะครับก็ผ่านมาเป็นเรื่องของร็อกเก็ตนะครับจากนั้นก็เอาสิ่งพิมพ์สิ่งพิมพ์การ์ดต่างๆเป็นการ์ดนี่ก็ขึ้นอยู่กับงานนั้นแหละแจกอะไรในช่วงที่เราสร้างพระมหาธรรมกายเจดีย์นะโอ้เยอะมากนะตั้งแต่ว่ารูปทรงเป็นยังไงรูปร่างเป็นยังไงเนี่ยนะก็ได้แค่เป็นรูปถ้าเริ่มจินตนาการก่อนขึ้นมาเนี่ยก็ได้ภาพมาก็ตอนนั้นก็พุทธศิลป์เกิดแล้วครับนะฮะก็ส่งภาพของพระมหาธรรมกายเจดีย์มาให้เราก็เอามาออกแบบอีกครั้งหนึ่งนะฮะออกแบบมาให้สอดคล้องแล้วก็ภาพมีการตัดต่อนะให้สวยงามแล้วแต่ละงานว่าจะใช้ทำอะไรใช้ทำอะไรการแต่ละการเนี่ยเป็นเรื่องอันนี้ภาพตอนคุณยายนะครับกลับมายืนถ่ายภาพกับลูกหลานๆนะนะฮะแล้วก็จริงจริงเราก็มีการผลิตเสื้อด้วยนะนะคือสื่อของเรานอกจากการ์ดเล่นๆเรามีเสื้อมีหลายอย่างเลยไม่รู้ว่าช่วงนี้เรากำลังสร้างพระมหาธรรมกายเจดีย์กันนะฮะคือการบอกบุญเนี่ยต้องเรียนให้ทราบว่ากว่าจะเป็นเจดีย์ที่เราเห็นอยู่ปัจจุบันนะเราปรับดินกันแล้วก็เสาเข็มที่ตอกไปแล้วมันหายไปเลยเนี่ยนะ 3,333 ต้นเนี่ยนะมันก็จมหายไปเนี่ยยังไม่เห็นเป็นรูปเป็นร่างอะไรเนี่ยจินตนาการก็ตามรูปไปแล้วก็ระหว่างนั้นก็มีงานต่างๆมีสัมมนามีอะไรมากมายมีของที่ลึกมีอะไรต่างๆแจกกันโปรโมทกันกว่าจะอันนี้ถ้าเป็นเรื่องของเป็นการ์ดต่างๆที่แจกเป็นของเล็กๆอันนี้ก็ต้องเรียนทราบว่าขั้นตอนคือผมเป็นคนออกแบบสเก็ตภาพไปก่อนครับ
แล้วก็เราดูข้อมูลว่าเรามีอะไรบ้างเอามาออกแบบครับเสร็จแล้วก็ส่งให้วันลบในลบแน่ครับเป็นคนทำ Photoshop นะฮะเพราะถือว่าเมื่อ20กว่าปี30กว่าปีก่อนเนี่ยวันลบเขาเรียนรู้ทางด้าน Photoshop เนี่ยซึ่งมีน้อยคนในวัดนะที่จะทำพวกนี้ได้ Photoshop Illustrator ใช่รับต่างๆเนี่ยถือว่าเขาถือเป็นมือหนึ่งทีเดียวนั้นนะฮะแล้วก็รับมือพูดง่ายว่าเวลาผมสเก็ตเนี่ยเขาสามารถเนี่ยดูภาพแล้วเอาไปทำได้เข้าใจได้แล้วก็พยายามปรับช่วยเราด้วยว่าไอ้อันนี้ใส่สีนั้นสีนี้จะทำให้มันใช่ดูอะไรดีขึ้นอะไรเนี่ยเขาก็จะช่วยปรับแล้วก็ที่สำคัญนี่เขาทำได้24ชั่วโมงเขาทุ่มเทกับงานมากอยู่ได้24ชั่วโมงเสียดายนะเขาก็กลับดูสิไปแล้วครับเรื่องสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์นี่เราก็ใช้เยอะเพราะว่าจะต้องเป็นสัญลักษณ์สำหรับเจ้าภาพบ้างอะไรนั่นที่จะแสดงว่าขอบเขตอะไรต่างๆนะเจ้าภาพแต่ละกลุ่มร่วมกิจกรรมอะไรในแต่ละงานนะก็เราก็จะผลิตออกมางานทั้งงานมุติตาพอทอ9งานอะไรต่างๆรอท้องรอผ้าอะไรก็จะมีเป็นงานๆไปเมื่อก่อนงานบุญของเราเนี่ยคือเพื่อเจ้าภาพที่ร่วมบุญมาเนี่ยนะก็มีระดับร้อยระดับพันแต่พอระยะหลังมากกว่านั้นเพราะนั้นสัญลักษณ์ต่างๆที่เราจะใช้นี่นะถ้าเราไปทำเป็นเข็มอะไรพวกนี้เป็นเข็มเป็นอะไรทำไม่ทันมันทำไม่ทันแล้วก็จำนวนมันแวรี่ไปไวมากใช่มีการปรับเปลี่ยนในช่วงระยะใกล้ด้วยครับก็เลยเป็นติ๊กเกอร์ไปแล้วก็จะช่วยเราได้เยอะแล้วก็มีสีสันมีอะไรได้ครบถ้วนกว่าในการที่จะไปประดิษฐ์อันนี้หลักการออกแบบนิดนึงนะฮะหลวงพ่อท่านให้มาถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธเจ้านะครับนะก็เราจะใช้ฟอร์มดอกบัวครับนะฮะแต่ถ้าเป็นเรื่องของพระเดชพระคุณหลวงปู่เนี่ยก็จะใช้ฟอร์มจักรจักรพวกนี้นะฮะอันนี้ให้เห็นว่าก็ได้มีความแตกต่างนะครับโอ้อันนี้ก็เยอะเลยที่ใช้ชูบังตั้งได้เนี่ยแต่ละงานก็งานแต่ละงานเวลาเราเสร็จงานหรือมีการสร้างภาพให้เพื่อปิติเอาไว้เป็นที่ลึกต่างๆและสามารถที่จะเอากลับไปบ้านได้นี่นะพ่อจะเริ่มให้ทำเป็นภาพชูบังตั้งได้นะครับเริ่มสร้างภาพของแต่ละงานสัญลักษณ์แต่ละงานนอกจากว่าเป็นชูบังตั้งได้แล้วก็เป็นที่ตั้งงที่ตั้งเมด้วยกันแดดได้ด้วยกันแดดได้ด้วยเรางานเราเอาท์ดอร์ต่อแถวเข็มอะไรต่างๆฮะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยยุคแรกนี่เรามีบทสวดด้วยใช่ไหมบทสวดคุณยายบทสวดหลวงปู่บทสวดธรรมกายอะไรต่างๆเนี่ยก็ใช้เป็นบางทีเราลงลานกิจกรรมนี่มันบางทีบ่ายสามโมงสี่โมงใช่แต่แทนล่มไปไม่ต้องไปพกล่มพกด้วยแล้วก็เวลาถ่ายรูปมันก็ถ่ายรูปก็สวยด้วยใช่ดูแล้วน่าปลื้มปิติเป็นระเบียบอะไรต่างๆนี่ก็ชูบังมาเรื่องธงนะอาจารย์ธงที่ตั้งเมธงในงานต่างๆก็คล้ายๆกับชูบังนะอาจารย์เป็นนึกเหมือนนักรบแห่งกองทัพธรรมนะมือหนึ่งถือโล่นะอีกมือถือธงมีบางงานนี่มีสองอย่างเลยนะบางงานอาจจะมีธงอย่างเดียวบางงานชูบังอย่างเดียวแต่บางงานนี่สองมือเลยนะอาจารย์ใช่ทั้งธงทั้งชูบังและหลายท่านก็เอากลับไปนึกถึงพาใดก็นึกถึงความปลื้มนะแล้วบางทีแบบเป็นธงเงี้ยบางทีเอาไปใส่กรอบนะจ๊ะกรอบใส่กรอบอยู่ไปให้เป็นบูชาได้นะครับแล้วก็ธงนี่มันก็จะลึกเรื่องราวในแต่ละงานแล้วก็ใช่ทำให้นึกถึงการในเหตุการณ์นึกถึงเหตุการณ์โดยเฉพาะเหตุการณ์อันนี้ที่สำคัญที่เรื่องลือเลยคืออัศจรรย์ตะวันแก้วลองดูMV สักนิดนึงในเรื่องนี้นะครับเรื่องกระทงอัศจรรย์ตะวันแก้วนะครับที่เกิดเหตุการณ์นะครับขึ้นนะลองดูโอ้อัศจรรย์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 โอ้
ไกลบนท้องฟ้าไม่มีสิ่งใดที่แสนยิ่งใหญ่กว่าดวงตะวันแต่ว่าวันนั้นเป็นเช่นไหนเมื่อมองไปไม่เห็นตะวันดังความฝันอันอัศจรรย์เหมือนดวงตะวันถูกดูดหายไปเปลี่ยนไปแล้วเป็นแก้วดวงใสใสเกินใสเกิดขึ้นทันใดมีวงแหวนกระพริบประกายมองดูคลายตะวันเพชรพราวตาโอ้อัศจรรย์ตะวันหมุนได้เปล่งแสงเฉิดฉายพร่างพรายสีฟ้าก็เป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์นะอาจารย์ครับแต่ละคนในภาพนี้ก็ยังหนุ่มๆสาวๆ20กว่าปีแล้ว20กว่าปีอาจารย์ตะวันแก้วนะจริงตอนเกิดเหตุอาจารย์ตะวันแก้วเนี่ยนะตอนนั้นก็เดินกลับมาที่ออฟฟิศแต่ก็ได้ยินเสียงฮือฮาที่ร้านทำครับก็ออกมาดูมันก็บอกให้ดูดวงตะวันก็เห็นตะวันอาจารย์เห็นนะยังอยู่ออฟฟิศก็เห็นเนาะเห็นนะเห็นแล้วมันผิดปกติตรงที่ว่า
ดวงตะวันมันมีขอบเนี่ยมันหมุนได้ได้แล้วก็ทะลุเข้าไปตรงกลางเป็นกระขาวมองไปไม่แสบตาเนี่ยนะพอรุ่งเช้าหลังจากพ่อฉันเช้าเสร็จท่านก็เรียกไปครับท่านก็ถามว่าเห็นกับเขาเปล่าบอกก็เห็นเป็นลักษณะเนี้ยเห็นว่ามันผิดปกติกว่าดวงที่ธรรมดาครับมันหมุนท่านบอกเนี่ยเนื่องจากว่าตอนนั้นน่ะใจของลูกๆอ่ะมันรวมเป็นหนึ่งได้นึกถึงไปผู้บูรณาเกิดเห็นพัดอัศจรรย์นี้ท่านบอกงั้นเราต้องทำของที่ระลึกเอาไว้กับเหตุการณ์อัศจรรย์นี้ให้ทำเหรียญท่านก็ให้ไปออกแบบมานะฮะมันจะมีรูปแบบที่เป็นดวงอาทิตย์กลมๆแล้วก็มีเส้นเหมือนดวงอาทิตย์หมุนด้านหน้าก็เป็นรูปหลวงปู่หลังก็จะเป็นพระธรรมกายเจดีย์นะครับก็คงหลายท่านคงมีใช่เก็บไว้ให้ดีทั้งหนึ่งเนี่ยนะจริงๆเรื่องของอัศจรรย์บนท้องฟ้าเนี่ยนะที่เราเคยเล่าเรื่องในสมัยพระเดชพระคุณหลวงปู่เนี่ยนะที่หลวงปู่ท่านบอกจะเกิดขึ้นครั้งเดียวอ่ะที่มองเป็นก้อนเมฆแล้วปรากฏเป็นรูปของพระพุทธรูปหลายปางนะครับไปติดตามรีลันได้ครับทีนี้ต่อไปงานผลงานต่อไปก็เรื่องเรากล่องไทยธรรมเนาะเรื่องกล่องไทยธรรมแล้วก็ขึ้นอยู่กับงานนั้นๆนะครับที่เอาไปใช้เช่นงานอย่างเช่นวันที่22เมษายนวันคุ้มครองโลกพุทธิตาปต9หรือจะเป็นการถวายไทยธรรมโดยทั่วไปแล้วก็มีกล่องอันนี้เนี่ยพ่อท่านสั่งว่าให้เอาโลโก้ท่านมาใช้นะครับนะครับแล้วเขียนข้างล่างว่ากราบขอบคุณนะครับเนี่ยด้านหลังแล้วก็อีกด้านนึงก็จะเขียนว่าพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันอันนี้ท่านสั่งให้ออกแบบอย่างนี้ครับเราก็ใช้มาหลายงานเลยแล้วก็คือเดิมเนี่ยนอกจากกล่องพวกนี้แล้วก็เรายังมีกล่องที่ให้บริการที่เป็นต้นลายต่างๆที่สำหรับถวายทายาธรรมเนี่ยเพราะว่ามันเยอะมากถ้าเรามามีกล่องแล้วมานั่งห่อนั่งอะไรเนี่ยมันอาจจะช้าไม่สะดวกแล้วนี่ก็จะเป็นกล่องที่เรียบๆง่ายๆแล้วเราสามารถที่ขนย้ายไปจัดงานอะไรได้ง่ายจำนวนมากนะครับแพ็คล่วงหน้าได้ก็มีให้บริการนะก็เป็นงานเคยแบบนึงครับมีเรื่องของไทยธรรมแล้วก็โอ้โหเรื่องนี้ถ้าจะคุยก็เป็นเรื่องได้ตอนได้แล้วจ้ะตอนนึงนี่เอาวิพข้าวก่อนวิพข้าวก็พูดง่ายว่าตั้งแต่โรงเรียนอนุบาลพอได้ฝันที่มีคนไปถามว่าไอ้ลูกไฟที่มันโผล่ขึ้นจากแม่นลำน้ำโขงในวันออกพรรษาเนี่ยมันอะไรนะจนทั้งเราก็ทราบเรื่องอ๋อมันเป็นความศรัทธาของพญานาคตั้งแต่2,000กว่าปีโน่นนะแล้วเราก็เห็นภาพพญานาคไอ้ที่เราเห็นภาพพญานาคที่เราเห็นตามวัดต่างๆเนี่ยจำไม่ได้นะพญานาคจริงๆเป็นยังไงลักษณะเป็นงูอย่างลักษณะหนึ่งนะฮะก็หลวงพ่อท่านก็เอามาให้ดูให้ดูมีกี่แบบคราวนี้ก็เป็นเวอร์ชั่นต่างๆโอ้เยอะมากนะฮะก็ท่านก็ออกแบบมาให้แล้วเราก็ไปผลิตนะคือมันก็เป็นสื่ออย่างหนึ่งว่าที่ทำให้คนมาสนใจเรื่องของพระพุทธศาสนาแต่ว่าความศรัทธาของพญานาคนี่นะที่พ่นบังไฟนี่นะในวันออกพรรษาเนี่ยจริงไม่จริงเพราะนั้นให้ไปชมกันไปชมนะแล้วก็เสื้อพวกนี้นะเวลาใครเห็นว่ารูปอะไรก็เป็นสื่อการพูดต่อไปนี่ฮะทำให้คนมาสนใจเรื่องนี้ต้องออกพรรษาก็ไม่ผิดหวังเลยนะอาจารย์ใช่โดยเนี่ยหลายๆปีที่ผ่านมานี่โหกับคนไปเยอะมากเลยสถิติจนกระทั่งพันเจอทั้งคณะกรรมการที่โพธิสัยนะเราก็คุยกันแล้วบอกว่าระยะหลังนี่นะไปพ่นที่พุทธยานเยอะของเราเป็นจุดชมสำคัญเลยนั่นแหละสวยด้วยนะนี่ก็เป็นเรื่องของเสื้อพญานาคมีตั้ง20-30เวอร์ชันนะเยอะมากเอาไว้ว่าไว้ค่อยมาเล่าเนาะถ้ามีโอกาสเรื่องเสื้อพญานาคเรื่องจากแก้วแล้วเนี่ยเยอะมากเสื้อเจดีย์เพื่อเอาไว้เป็นที่ระลึกในเหตุการณ์ต่างๆอันนี้ก็เป็นงานสิ่งพิมพ์งานก็เป็นพวกปกหนังสืออันนี้ถ้าพระมหาสิริราชธาตุในช่วงนั้นจะมีอนุภาพเป็นมาอนุภาพยังไงนะฮะเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กเล่มเล็กๆก็ต้องอันนี้คือหลังจากที่
พระของขวัญที่ทางวัดได้ออกมาเป็นหินพิเศษที่เรียกว่าพระมหาสิทธิราชเนี่ยก็ออกมาเนี่ยก็ไม่ซ้ำเลยครับนั้นกรอบเปลือกอะไรก็เวลาคนเอาไปแล้วลึกถึงไปสวดต่างๆเนี่ยก็เกิดอนุภาพต่างๆเนี่ยนะก็เอามาเล่ากันหลวงพ่อก็รวบรวมมาเป็นเล่มบันทึกกลายเป็นเล่มบันทึกไปเราก็เลยต้องออกแบบมาปกในไม่ซ้ำเลยครับอันนี้ก็ออกแบบเสร็จก็ให้ ใช้เทคนิคทาง Photoshop ทำออกครับจะทำอันนี้ต่อไปก็เรื่องสำคัญเรื่องสุดท้ายของตอนนี้เนาะครับก็เรื่องหลวงพ่อพุทธรามเลยอาจารย์หลวงพุทธรามอันนี้ก็ความเป็นมาเกิดจากกำลิของหลวงพ่อตาท่านก็ท่านคิดอยู่นานแล้วท่านบอกท่านคิดอยู่นานแล้วเนี่ยว่าองค์กรใหญ่ๆหรือบริษัทหรืออะไรใหญ่ๆนี่นะมันจะต้องมีเอกลักษณ์ของตัวเองมีเอกลักษณ์ของตัวเองแล้วท่านก็เดินบางทีไปเดินตามท่านไปดูโน่นดูนี่ต่างๆท่านเห็นภายในวัดเราเนี่ยตัวอักษรมันออกแบบมาแตกต่างกันนี่นะท่านก็บอกเอ้ยไม่ได้นะหลวงพ่อตั้งใจมานานแล้วเนี่ยแม้แต่ตอนสร้างศูนย์ผู้จับเรือทำมาเนี่ยนะแล้วมาเป็นวัดองค์กายเนี่ยท่านคิดถึงตัวออกแบบที่ว่าทำยังไงให้ดูมันเป็นเอกลักษณ์ของเราดูแล้วมั่นคงมีความอดชอบพอสมควรต่างๆเนี่ยท่านมักจะพูดอยู่เสมอว่าให้ไปดูที่ประตูนะประตูหนึ่งหน้าโบสถ์นะท่านออกแบบไว้ป้ายวัดป้ายวัดวัดพระราวกายเนี่ยนั่นแหละท่านให้ดูบอกกว่าจะคิดรูปแบบลักษณะนี้ได้นี่นะเนี่ยยังดูแล้วมั่นคงเนี่ยไม่ล้มนะฮะแต่มีความนุ่มนวลนะฮะนั้นต่อไปเนี่ยนะองค์กรของเราเนี่ยควรจะเป็นรูปแบบเดียวกันท่านพูดถึงในยุคของอาณาจักรสุโขทัยนะครับว่าหลังจากที่พ่อขุนศรีธราธิษฐ์ต่างๆเนี่ยนะขับไล่ขอมออกไปแล้วก็สร้างอาณาจักรขึ้นมาใหม่นะครับขึ้นมาเป็นอาณาจักรสุโขทัยพ่อขุนรามคำแหงท่านก็รับตรงนี้มาจากพ่อของท่านเลยนะท่านก็คิดว่าถ้าขืนยังใช้ภาษาของขอมในเดิมเนี่ยมันก็ยังไม่เป็นวนเวียนอยู่ตรงนั้นมันก็ไม่เป็นเอกลักษณ์ของไทยเองครับนะฮะท่านเลยคิดประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นมาไงมีดับศิลาจารึกโดยใช้แนวทางเดิมของภาษาพร้อมภาษามอญเนี่ยมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจนเป็นเอกลักษณ์ของภาษาไทยจริงๆครับเนี่ยนะท่านบอกเนี่ยพอปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยจึงพูดง่ายๆใครเห็นภาษานี้ก็รู้ว่าอ๋อนี่มันภาษาไทยไม่ใช่ภาษาพร้อมครับของเราเองเนี่ยพ่อท่านก็คิดมา20กว่าปีนะนั่งช่วยกันคิดปรับปรุงกันมาเนี่ยนะเนี่ยเป็นฟอนต์ดวงกุ้งดวงแก้วอะไรต่างๆนี่นะเราเรียกว่าฟอนต์ดวงแก้วดวงแก้วนะฮะเป็นเอกลักษณ์ตอนนี้มีการปรับก็ในภาษาไทยเนี่ยก็เสร็จไปแล้วหลายเวอร์ชันแล้วนะฮะก็เนี่ยแก้ไขกันมากับพ่อเนี่ยก็หลายๆครั้งภาษาไทยจบแล้วตอนนี้แก้ไขภาษาอังกฤษครับทั้งตัวอักษรแล้วเวลาคิดเสร็จเนี่ยพอมาประกอบเป็นประโยคนี่นะมันลงตัวหรือเปล่าหรือว่าไอ้พวกหางที่กระดกมันไปชนอะไรพวกนั้นอย่างเนี้ยก็ต้องมาปรับอีกเหมือนกันแต่นี่ถือว่าเสร็จไปเกือบ 100% แล้วแหละแล้วเราจะได้มีลักษณะตัวอักษรของเราเป็นเอกลักษณ์ของที่ไหนเวลาเราใช้งานสิ่งพิมพ์อะไรต่างๆอะไรก็จะเป็นฟอนต์นี้ต้องเป็นฟอนต์นี้ถ้าทำภาษาอังกฤษภาษาไทยใช่เป็นเอกลักษณ์เราเองครับก็คงสมควรแก่เวลาแล้วอาจารย์โอ้โหวันนี้เราก็ได้หลายเรื่องเลยรวมถึงตอนที่แล้วด้วยก็20เกือบ30เรื่องนะครับเพราะนั้นแต่ว่าอาจารย์คงยังมีผลงานอะไรเยอะก็คงจะมีโอกาสต่อไปก็นึกอะไรได้ก็คงจะมาเล่าต่อครับสำหรับสัปดาห์หน้าเราก็จะเป็นตอนพิเศษเนาะตอนพิเศษอาจารย์ไหนๆก็คุยเรื่องห้องเชื่อมประวัติของคุณยายของคุณยายแล้วเนี่ยก็อาจารย์จะเป็นนำชมพิเศษเลยเป็นตอนเฉพาะเลยในสัปดาห์หน้านะครับท่านใดที่ยังไม่เคยมาชมหรือเคยมาชมแล้วอยากจะดูซ้ำอีกครั้งนะครับก็สัปดาห์หน้าอาจารย์จะพาชมห้องคำสอนของจิวัฒน์ประวัติของใหญ่นี่นะครับสำหรับสองเท่าเล่าเรื่องในสัปดาห์นี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ